นะก็เท่เลยเฮ้ยเดี๋ยวๆขอหาฟิลเตอร์แบบพี่เฮงก่อนที่แบบว่าปกติพี่เฮงก็ชอบแบบชอบนั่งเล่นฟิลเตอร์อยู่คนเดียวอันไหนอันไหนที่ผมชอบมีนะมีคลิปอยู่ที่ที่หน้าตาเป็นเอเลี่ยนแล้วก็นั่งเล่นหน้าตาเป็นเอเลี่ยนเออนะพ่อเคยลงอยู่เอ้ยอันนี้ดีอันนี้พี่บิลลี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องครับนี่อยู่ห้องเหรอจริงปะเนี่ยเข้าใจเองแล้วเข้าใจเองแล้วเวลาที่ไอ้ปูมันถามอ่ะพี่บิลลี่อยู่ห้องต้องหลอกขนาดนี้เลยเหรอทำไมอยู่ห้องนี้ต้องหลอกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคุณมีแว่นนะคุณไม่ต้องพูดคุณดูหลอกของผมได้เฮ้ยฟิลเตอร์อะไรอ่ะอยากมีแว่นบ้างอ่ะเดี๋ยวหาดิเดี๋ยวส่งไปให้ต้องซื้ออันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์ครับต้องซื้อครับขอบคุณนะทอนขอบคุณนะทอนส่งไว้พยาด้วยขอบคุณนะทอนได้ยาเราแป๊บได้ยาอันนี้ชื่อเรียกในวงการเหรอครับใช่ครับทงแต่ฟิลเตอร์ได้ครับทงได้ครับยาเฮ้ยตกใจโอ้โหน่ากลัวเนี่ยเฮงจะเฮงเขาจะมีฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเขาจะเก็บไว้นั่งเล่นคนเดียวเฮ้ยฟิลเตอร์คุณล้ำว่ะอ่ะเอาหมดแล้วอ่ะมีแค่นี้คนเดียวคือบางอันมันก็ใช้สำหรับไลฟ์ไม่ได้ใช่ไหมใช่อุ้ยน่าสดน่ากลัวมากเอ้าเดี๋ยวก่อนแว่นไปไหนแล้ววะแว่นหายดีต้องลงไปเอาใหม่ปะเนี่ยเปลี่ยนแล้วหายไปเลยอ่ะเอ้ยเฮ้ยไม่มีเหมือนกันนะเอาขอคนเท่ๆอ่ะใช่ปะเออนี่ไงส่งไว้มั่งดิเดี๋ยวส่งให้แต่ว่าแว่นหายไปแล้วหน่อยไอ้ภูมิอยู่ไหนเนี่ยบ้านไหนบ้านไหนสุพรรณครับบ้านสุพรรณเอาพรุ่งนี้มาปะเนี่ยพรุ่งนี้ไปไหนครับจะไปยิ้มอะไรยิ้มอะไรกันวะพรุ่งนี้ไงไม่พรุ่งนี้ไปอ๋อเหรอพรุ่งนี้ไปวันอาจารย์ไม่ใช่หรอครับไม่พรุ่งนี้เขามีนี่ไงเขาไปเป็นมีงานอ๋อใช่ปะอ๋อใช่ของนี่ไม่ได้เจอกันเราก็ได้เจอกันอยู่เฮ้ยฟิลเตอร์พูดมันดีว่ะเองจริงๆเอาอย่างนี้นะพี่ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆมันต้องดีมาจากพื้นฐานเลยพูดมันแบบมันหล่อครับแล้วก็พี่จับมือกัน respect yeah เรามันแก๊งอนุบาลมีน้อยเราต้องชมกันเองอันนี้มีใครมีผมคนเดียวนะคนอื่นไม่ใช่คุณห้ามเคมพี่เป็นอนุบาล3แล้วกันตัวคุมนิดนึงแล้วคนนี้อยู่ปออะไรเนี่ยคนเดียวปอ1พอ1พอให้พี่หน่อยแค่ปอ1พอแบบว่าแบบอยู่ข้างห้องกันอะไรอย่างงี้อย่าให้กูไปอยู่อีกตึกเลยขอร้องแบบมัธยมก็แบบอยู่คนละตึกกันแบบเหลือปีท้ายจะจบแล้วเนี่ยป .6 แล้วเนี่ยอย่าเล่นหรอกเพราะเราต้องเรียนเดียวกันอยู่แก๊งเดียวกันได้เออเฮ้ยคุณเฮงคุณนี่เซ็ตผมเองมาไลฟ์หรือว่าเฮ้ยไม่เซ็ตเขาตื่นมาเป็นงี้เลยอ่ะใช่เยอะสาบานเลยพี่ผมตื่นนอนมาเป็นตรงนี้กดไว้ไงแบบแล้วถอดปุ๊บมันก็ใช่โอ้ทอนถอนพูดยิ่งเชื่อทอนเถอะถอนที่ตัวเป็นทอนคุณอย่าสงสัยในความหล่อธรรมชาติของพี่ผมครับคุณลิลี่จริงต้องยอมเขาเอาจริงเป็นสิ่งที่ตั้งแต่พี่รู้จักเฮงมาเนี่ยพี่อยากได้มาตลอดเลยรู้จักโอ้จริงเลยแล้วจริงๆผมว่าแบบขอแบ่งมาหน่อยอ่ะพูดดีนะแบบขอแบ่งความตอบไปหน่อยแบบว่าแบบเป็นคนแบบตรงที่หน้าแบบ
จริงๆเป็นตรงที่พี่อยากได้มากเลยอ่ะเราแลกกันไหมสักวันหนึ่งปะเอาลองดูปะอุ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวคนมาชอบอุ้ยโดนคน อยากไปทำเล็บอ่ะอืออยากไปทำเล็บจะทำแต่ตัวตัวเองมาบ้าเพราะไม่มีคนไปมาเดี๋ยวกูทำใบให้แล้วมีสบายอยู่แถวนั้นเลยเหรอทุกคนไม่ต้องตกใจนะพวกเรามันแก๊งไปเรื่อยอ๋ออย่าใช้คำว่าพวกเราได้ไหมครับโอ้โหเอาโยนเลยเหรอผมเยอะโถแหมแบบปล่อยอย่าปล่อยให้คนแก่สองคนเขาคุยกันดิโอ้ตัวหนึ่งแล้วคุณทำไมรวมคือคุณทำไมยังไม่เป็นคนแก่แบบคุณน่ะไม่เขาเรียกว่า above 25อ่ะคือรวมมาอยู่ในหมวดเดียวกับผมอยู่โอเค below 25อ่ะคือพวกคุณเด้อคุณพูด20เลยก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ติดอ้าวผมก็ยัง20อยู่ทำไมอ่ะไม่ติด20อยู่ที่อะไรทวินตี้ไหนอยู่ในหมวดทวินตี้เลยไม่ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรเราก็อยู่ไม่จริงๆเกี่ยวที่พวกตัวเลขพวกนั้นมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่นี่ใช่ปะพี่เบลลี่อ่ะเหมือน24อ่ะจริงเนี่ยจริงแต่นี่คือมาเรียนที่มอผมเนี่ยปีเดียวผมสบายแล้วเรียนเลยไปไม่มีใครรู้จริงพูดอันนี้บางครั้งเราก็ลืมไปนะว่าเราไลฟ์กันอยู่อ่ะคือตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนว่าเป็นที่เราคุยกันเองวิดีโอคุยกันตัวคอวิดีโอคอลไปเนี่ยทุกคนบอกไม่สนใจแชทเลยเหรอ เออว่ะลืมไปไลฟ์กันอยู่ดีว่าเฮ้ยวันนี้มีปั่นเทนใช่ไหมครับใช่ครับกี่โมงนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับเป็นเทอร์ดี้นะครับทุกคนซื่อซานซานซื่อซานซานสือเฮ้ยห่าววันนี้เรารวมพลชาวลังสังหรณ์นะครับมาช่วยปั่นเทนกันเยอะๆนะครับวันนี้ฮูยาฮูยาหนึ่งอาทิตย์วันเดย์อะวีคนะครับผมแค่1วันเท่านั้นนะครับขอพลังจากทุกคนนะครับให้ชาวลังสังหรณ์ของพวกเรายิ่งใหญ่เกไกลเลยนะคืนนี้นะเฮงบอลมาทำขออีกทีโหทุกคนได้พลังขนาดนี้แล้วต้องมาปั่นเทนเราไหมอะไรนะโอเคโอเคมึงคุยใครอ่ะเออภูมิคุยใครวะฮะผมหมายถึงพี่อย่าคุยใครนะไม่ใช่โอเคพี่ไม่ได้พูดเลยพี่ฟังภูมิพูดเมื่อกี้น่ะพูดอะไรวะอ๋อหมอพี่ก็ให้กำลังใจขนาดนี้แล้วทุกคนต้องช่วยกันมั้ยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรอ 4ทุ่มครึ่งมาปั่นเทนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนฮะเดี๋ยวไปนี่คุณเฮงผมมีนี่ให้ดูใครมีอะไรนี่ผมมีนี่อยู่ที่ห้องนะผมมีนี่อยู่ที่อุ้ยคือแบบว่าผมต้องซ้อมอย่างนี้ตลอดเลยนะแบบโปรบอกว่าต้องให้ซ้อมจับแบบนึกขึ้นได้ก็ต้องมาซ้อมจับตลอดน้อยอ่ะงงคุณจะว่าแบบใช่ต้องแบบซ้อมจับซ้อมสวิงเดี๋ยวมันลืมไปแล้วทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเจอกัน4ทุ่มครึ่งนะครับโบเจอกัน4ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนเจอกันนะครับทุกคน4ทุ่มครึ่งมาปั่นเทียนกันนะครับลังสังหรณ์ EP 10ครับขอบคุณนะครับเจอกันโบเอพิโซดสื่อใช่ไหมครับภูมิครับ see you ครับเอพิโซดใช้สื่อป่ะสื่อ10Yeah. เฮ้ยคุณจำได้นะเนี่ยแน่นอนเนี่ยเก่งสุดคนข่าวคนข่าว
แล้วเดี๋ยวเราสอบฮะผมจะขอตัวไปเตรียมตัวปั่นเทรนนะครับได้อยู่แล้วครับน้องภูมิขออะไรพี่ก็ยอมอยู่แล้วแหละให้น้องภูมิก่อนสักหนึ่งบทเพลงครับก่อนไปหนึ่งบทเพลงเหรอพี่เพิ่งแกะมาขำล้มลุกใช่อยู่กับอีแท็กฟังติดฝนทั้งวันโอ้ต้องจัดตรงนี้แหละเธอต้องไปเรียนอย่าให้ฝนเล่นกันอีกเช่นขอฟังเลยดีกว่าแต่ว่าที่ว่าที่ชอบอ่ะคือเพลงนี้ แค่ได้เธอรู้ในทันทีว่าเธอเดี๋ยวภาพเดิมๆในวันที่เราฝันหางานวิวาในวันนี้ในแววตาต้องการก็ไม่เป็นไรไม่มีเธออยู่ที่ไหนจะมีเปล่าหาเมื่อฟ้าอยู่ส่วนฉันจะส่งทุกความสุขที่ผ่านมาเขาให้ไม่เจอเพลงครับฟังอยู่ทุกวันอ่ะเจ็บจี๊ดอ่ะเพลงเขาดีนะครับเจ็บจุงเบอร์เพลงเนี้ยชอบหลายเพลงมากเลยของพี่เจฟซาเกอร์เนาะร้องเพลงพอหน่อยเจฟอ่ะผมอยากฟังแค่เธอคุณได้ไหมแค่เธอเลยเดี๋ยวน้องภูมิที่ขอหรือว่าอะไรเพลงขอดูขอจับเพราะมันยากถึงเรามันคนเหงา2024เหมือนกันเนี่ยผมแค่เหงาช่วงเวลานั้นแหละแต่ก็มีแท็กมาแล้วโหแรงอ่ะก็รอแท็กอยู่แค่นั้นแหละแท็กก็ติดธุระแล้วน้องภูมิก็เข้าใจเนาะแบบว่าแท็กไปทำนู่นทำนี่น้องภูมิก็รอได้นะรอตลอดครับช่วงนี้น้องแท็กเขาติดฝนบ่อยนะบอกให้ผมเขาเต้นแล้วใน TikTok อ่ะคนรัวเพลงนี้ทุกคำเขียนผ่านไปวันแบบนี้เรื่อยไปไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีใจเข้ามาฉันก็เริ่มเข้าใจเวลาที่ผ่านมา